สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนวาดอะไรมาวาดอะไรให้ชมกันนะคะก็จะมาวาดใบหน้านางแบบให้ชมกันนะคะเราก็มาทายกันดูซิว่าจะเป็นใบหน้าของใครออกมานะคะเป็นนางแบบของต่างชาตินะคะเราก็จะมาเริ่มวาดช่วงใบหน้ากันเลยนะคะครูปูก็จะวาดช่วงโฟกัสช่วงตาก่อนนะคะวันนี้เราใช้อุปกรณ์ดินสอ 2B นะคะสำหรับวาดรูปนะคะในคลิปนี้นะคะใช้ดินสอ 2B นะคะก็ดำได้ที่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้อง 4B ดำกว่านะคะแต่เราก็สามารถกดจนเข้มได้นะคะทำให้ดำได้ด้วยนะคะ 2B ก็ถือว่าเข้มเหมือนกันนะคะแล้วนะคะเราก็มาลงดวงตาของเธอกันนะคะเดี๋ยวลองทายกันดูซิว่าครูปูว่านางแบบคนนี้จะรู้จักหน้าค่าตาของเธอหรือเปล่านะคะก็จะมาวาดให้ชมกันนะคะใช้กระดาษของเรเนซองส์นะคะเป็นสมุดนะคะสมุดดรออิ้งนะคะกระดาษออกสีเหลืองนวลนะคะก็จะเข้ากันดีนะคะกับดินสอ 2B นะคะที่ครูปูนำมาวาดนะคะเราก็โฟกัสกันที่ดวงตาก่อนนะคะโฟกัสก็คือการจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะโฟกัสนะคะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้นะคะเราอาจจะหาอะไรทำที่ทำให้เรามีจิตจดจ่อกับสิ่งนั้นนะคะเราอาจจะมานั่งวาดรูปเห็นไหมคะถ้าเรามีจิตใจที่นิ่งมากพอสมควรนะคะเส้นของเราก็จะแบบนิ่งไปด้วยนะคะเส้นนิ่งเส้นไม่วิ่งเหรอคะครูปูเส้นไม่วิ่งเส้นคือแบบมือของเรานะคะมือของเราก็จะนิ่งไปด้วยนะคะถ้าใจของเรานิ่งนะคะเราก็สามารถบังคับนะคะบังคับมือของเรานะคะให้นิ่งนะได้ด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราวาดก็จิตจดจ่อนะคะกับภาพตรงหน้าของเรานะคะเราก็จะได้ฝึกสมาธิไปในตัวนะคะอันนี้ครูปูสอนแนวการฝึกจิตไปด้วยนะคะฝึกจิตไปด้วยเราก็จะได้ทั้งผลงานและก็สมาธิไปด้วยนะคะนะคะครูก็ลงด้วยดินสอ 2B นะคะฝึกจิตให้นิ่งใช่ไหมคะมือเราก็จะนิ่งตามไปด้วยนะคะนี่ก็ลงช่วงคิ้วนะคะพอจะดูออกกันหรือเปล่าคะวาดตาข้างเดียวนี่นะคะใส่ขนตาให้เธอด้วยนะคะเราจะเน้นขอบตานะคะขอบตาให้เข้มเลยนะคะถ้าสมมุติว่า เราต้องการใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะจุ่มช่วงแววตาออกหน่อยนะคะจะได้ไม่เข้มเกินนะคะเราจะเน้นเข้มช่วงดำเข้มตรงนี้ก็พอนะคะส่วนรอบนอกจะเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะเบาๆลงมานะคะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ขนตากันนะคะดินสอพยายามหมุนหาปลายแหลมนะคะหรือว่าเราอาจจะเหลาใหม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาระบายสันจมูกกันนะคะครูปูก็จะลงสันจมูกแล้วก็ลงเบ้าตาไปเลยนะคะนี่ก็เราวาดจากรูปสีนะคะ
็จะแยกแยะน้ำหนักตามสีอ่อนแก่นะคะถ้าเราวาดขาวดำเราก็จะเห็นแสงเงาชัดเจนนะคะดังนั้นก็เลือกรูปขาวดำนะคะครูโบก็จะพูดย้ำนะคะซ้ำบ่อยนะคะว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เพิ่งฝึกวาดนะคะควรหารูปขาวดำนะคะเพื่อที่เราจะได้แยกแยะแสงเงานะคะขาวเทาดำได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพสีนะคะที่ครูโบนำมาวาดให้วาดมาเป็นขาวดำนะคะใช้ดินสอเริ่มทู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราดินสอแป๊บหนึ่งนะคะเราได้ปลาข้างหนึ่งนะคะเราจะเดาออกไหมคะว่าคือใครนี่นะคะก็ใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะสำหรับเกลี่ยแสงเงานี่นะคะเราก็ลงขนตาขนคิ้วนะคะขออภัยค่ะขนคิ้วนะคะให้เข้มขึ้นจากนั้นเราก็มาร่างช่วงสันจมูกอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ร่างสันจมูกอีกข้างหนึ่งเกลี่ยแสงเงาไปเลยนะคะเราจะได้กะช่วงตาอีกข้างหนึ่งได้ง่ายนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะนำไปเลยนะคะช่วงไหนเข้มนะคะเน้นขึ้นมาเลยค่ะเราก็ไประบายน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะคะตรงชั้นตานะคะนี่นะคะแล้วก็ลงเกลี่ยแสงเงานะคะจากนั้นเราก็มาใส่หัวตาอีกข้างหนึ่งนะคะกะระยะห่างนะคะสันจมูกนะคะสันจมูกตรงนี้นะคะก็ลงแรงเงาจากหัวตานะคะหัวตามาด้านนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปตากันติ๊กไว้นะคะหัวตาความกว้างนะคะนะคะดวงตานะคะให้เท่ากันนะคะทั้งสองข้างตรงนี้นะคะเราก็ราดต่อไปเราก็มาใส่ลูกตาดำนะคะโค้งลูกตาดำนี่นะคะเราก็เว้นแววตาไว้นะคะวาดกลมขาวไว้นะคะแล้วก็เน้นด้วยน้ำหนักเข้มนะคะรอบแววตานะคะก็จะผลักน้ำหนักให้ดูขาวเป็นประกายขึ้นมานะคะนี่เราก็มาใส่เราจะเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์ก็ได้นะคะถ้าเป็นน้ำหนักเทานะคะเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์ก็จะดูเรียบเนียนนะคะฝั่งนี้นะคะก็เน้นขึ้นมานะคะเน้นแสงเงาขึ้นมาให้เข้มนะคะจากนั้นแล้วก็มาใส่ชั้นตานะคะกับขออภัยค่ะกะระยะห่างนะคะให้แม่นยำนะคะให้ได้สัดส่วนนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะเน้นชั้นตาขึ้นมานะคะเน้นชั้นตาเกลี่ยแสงเงา
คะใส่ขนตาใส่ขนตาแล้วก็เน้นช่วงขอบตาให้เข้มนะคะตรงนี้ก็เน้นดำเข้มเลยนะคะจากนั้นก็ตัดขอบนะคะขอบตาล่างนะคะช่วงหัวตานะคะให้เรียวเล็กนะคะเรียวเล็กลงมาหน่อยนะคะตรงนี้นะคะนะคะจากนั้นเราก็ใส่ขนตานะคะตวัดปลายดินสอยกขึ้นเลยเกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาช่วงหัวตาแล้วก็ใส่ระบายเบาๆนะคะเน้นให้เข้มขึ้นมานะคะต่อไปเราก็มาวาดโครงคิ้วกันนะคะโครงคิ้วนะคะก็จะมีเส้นคิ้วช่วงหัวคิ้วจะตั้งขึ้นนะคะเราก็มาใส่แสงใส่เส้นคิ้วนะคะเน้นช่วงความลึกของดวงตานะคะเดี๋ยวนะคะครูปุ้มแต่งดวงตาใหม่นะคะนี่นะคะเราก็เน้นช่วงลูกตาใหม่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่โครงล่างนะคะของคิ้วนะคะล่างโครงคิ้วระบายทิศทางเส้นขนคิ้วนะคะตรงนี้ก็แบบลงไปเลยนะคะให้เข้มช่วงตาใส่ขนตานะคะใส่ขนตาลากขึ้นแล้วก็เน้นขนตาล่างลงมานะคะจะแบบถี่นะคะใกล้กันนะคะขนตาลงช่วงคิ้วนะคะเน้นขึ้นมานะคะต่อไปเรามาใส่ช่วงจมูกกันนะคะตรงนี้เราก็จะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะส่วนช่วงขอบเบ้าตาล่างนะคะจะเน้นให้เข้มนะคะใส่ขนตานะคะลากเส้นขนตาให้เข้มขึ้นต่อไปนะคะก็มาใส่ช่วงจมูกกันนะคะช่วงจมูกเราจะกะระยะนะคะช่วงหัวตาลงมานะคะปีกจมูกหยุดตรงกับหัวตาพอดีนะคะช่วงปีกจมูกนี่นะคะเราก็มาใส่แสงเงาใต้จมูกนะคะเราจะเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะ
เกลี่ยแสงเงาด้วยเปเปอร์ซัมตรงนี้ก็จะเน้นเส้นแสงเงาขึ้นมาเป็นปีกจมูกนะคะเรามาใส่ขนตานะคะให้ดุกนะคะช่วงข้างล่างนะคะนี้ก็จะเป็นช่วงจมูกนะคะเราต้องการความแวววาวนะคะเราก็เกลี่ยแสงเงานี่นะคะเว้นตรงนี้เราก็เกลี่ยนะคะแสงเงาแล้วเราก็เว้นช่วงแสงไว้นะคะสันจมูกนะคะแสงเงาแสงจงตรงสันจมูกนะคะใช้ยางลบปาดออกก็ได้นะคะถ้าเข้มเกินไปหรือว่าใช้ยางลบดินน้ำมันนะคะจุ่มแสงเงาออกใหม่นะคะถ้าแสงเงาเข้มเกินไปนะคะเราก็เกลี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแสงเงาข้างใต้นะคะใต้ตานะคะเดี๋ยวก็วาดรูปจมูกใหม่นะคะรูปตัวจมูกนะคะตัวจมูกนะคะปีกจมูกนะคะนี่นะคะเราก็จะลงแสงเงานะคะปีกจมูกนะคะเราก็ใช้ดินสอแรงเงานะคะให้เข้มเลยนะคะแต่ถ้าเข้มเกินไปนะคะจะไปเป็นแนวเดียวกับคิ้วเกินไปนะคะก็จะต้องเน้นคิ้วนะคะให้เข้มขึ้นนะคะเน้นเส้นคิ้วนะคะให้เข้มขึ้นช่วงนี้นะคะเราก็ลงจมูกนะคะจากนั้นเราก็มาลงช่วงปากนะคะช่วงปากเป็นปากกระจับเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมาใส่ช่วงปากกันเรามาเน้นช่วงแสงเงาตรงนี้ก่อนนะคะใต้จมูกเน้นแสงเงาใต้จมูกนะคะต่อไปเราก็มาวาดช่วงปากกันนะคะช่วงปากรูปปากนะคะตรงนี้ถ้าเราจะใส่แสงเงานะคะเราก็จะเน้นแสงเงานะคะช่วงข้างใต้นะคะใต้จมูกเน้นแสงเงาใต้จมูกแล้วใช้ยางลบนะคะครูจะตัดยางลบนะคะตัดยางลบเฉียงนะคะปลายเฉียงเราจะตัดยางลบปลายเฉียงนะคะจากนั้นเราก็มาใช้ตรงนี้นะคะแสงเงาเราจะลงแสงเงาไปก่อนก็ได้นะคะ
แล้วเราค่อยมาใช้อย่างลบนะคะเน้นขึ้นมาเน้นแสงเงาช่วงจมูกขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็มาใส่แสงเงาช่วงปากนะคะเน้นแสงเงาเข้มเลยนะคะระหว่างริมฝีปากบนกับล่างนะคะตรงนี้ก็จะเน้นเพื่อให้ปากดูแหลมขึ้นมานะคะแหลมขึ้นมาช่วงนี้นะคะเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะเว้นตรงกลางไว้นะคะจากนั้นเราก็ลากตรงนี้เราก็เน้นช่วงปากก็จะอิ่มขึ้นมานะคะนี่นะคะครูก็จะลงเกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาปากนะคะด้านในนะคะเกลี่ยแสงเงาปากด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะเว้นช่วงขาไว้นะคะตรงกลางนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ปากดูอิ่มแล้วก็ดูมีมิติขึ้นมานะคะรู้สึกว่าขนตาไม่เข้มเลยนะคะครูจะใช้ 4B นะคะช่วยนะคะในการวาดขนตานะคะให้เข้มขึ้นมานะคะใช้ 4B นะคะลงขนตาจะได้ดำเข้มขึ้นมานะคะนี่นะคะใช้ 4B ช่วยก็ได้นะคะต่อไปเราก็มาระบายนะคะแสงเงาข้างใต้นะคะระบายแสงเงาข้างใต้พอจะรู้จักหน้าค่าตากันหรือยังคะว่าเป็นใครเอ่ยครูก็เห็นภาพนี้ก็สะดุดตานะคะก็เลยนำมาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะจะได้แรงเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนที่สนใจนะคะสไตล์ของครูปูไม่ได้ตีสเกลนะคะดังนั้นก็จะอาจจะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่แต่ถ้ามือใหม่อยากฝึกนะคะสไตล์นี้นะคะก็ยินดีนะคะทุกคนสามารถวาดได้นะคะลงมือทำนะคะลงมือทำเท่านั้นนะคะจะทำให้เราทำได้นะคะถ้าเราลงมือทำเราก็ทำได้ถ้าเราไม่ลงมือทำนะคะเราก็ทำไม่ได้ อันนี้เป็นเหตุเป็นผลกันดีมากเลยนะคะถ้าเราลงมือทำนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ทำนะคะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำเลยเราก็ไม่ได้ทำแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยนะคะนี่กูก็พูดขำๆเลยนะคะพูดขำๆก็เป็นกำลังใจนะคะใครที่ชอบวาดรูปมาดูช่องครูปูนะคะก็มาแบ่งปันความรู้นะคะจากประสบการณ์นะคะการฝึกฝนวาดรูปนะคะมาก็มาแบ่งปันทักษะนะคะให้กับทุกคนนะคะที่สนใจนะคะค่ะต่อไปแล้วก็มาใส่โครงหน้าของเธอนะคะแล้วก็ไล่มาจากโหนกคิ้วนะคะโหนกคิ้วมาช่วงโหนกแก้มนะคะโหนกแก้มเก็บรายละเอียดชัดเจนดีหรือยังคะส
สันจมูกมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาไล่ช่วงสันจมูกก่อนนะคะตรงนี้คุณต้องการความมันวาวนะคะความมันวาวนี่นะคะเราก็จะใส่ช่วงคิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะลบให้จางลงนะคะแล้วเราก็จะเน้นเส้นนะคะเราจะเน้นเส้นขนคิ้วนะคะขึ้นมาใหม่นะคะให้ชัดเจนนะคะให้ไปในทิศทางที่ตามต้นแบบนะคะทิศทางตามต้นแบบแล้วก็กดไปเลยนะคะเพราะว่าคิ้วจะเป็นเส้นเข้มมากเลยนะคะเราก็ลงตามนี้นะคะจากนั้นเราก็มาใส่ช่วงขมับกันนะคะขมับช่วงขมับและโหนกแก้มนะคะเรามาใส่ช่วงคางกันก่อนนะคะกะระยะมาช่วงคางประมาณไหนนะคะเราก็จะได้ลากมาได้ง่ายขึ้นนะคะมาช่วงนี้มาช่วงคางนะคะนี่นะคะเป็นรูปหน้าของเธอตรงนี้ก็จะเน้นขึ้นมานะคะช่วงแก้มนะคะเราก็จะเน้นช่วงแก้มแรงเงานะคะแรงเงาจากนั้นเราก็มาใส่รูปหน้านะคะผมจะเข้ามาตรงช่วงกรอบหน้าหน่อยนะคะครูจะวาดใบหน้านะคะโครงหน้าทุกคนพอจะเดากันได้ไหมคะเดี๋ยวถ้าเราจะมาวาดผมกันต่อในคลิปถัดไปนะคะนี่ครูวาดใบหน้าก่อนนะคะคลิปนี้เราวาดใบหน้านะคะวาดใบหน้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ทรงผมนะคะทรงผมเราจะใช้ดินสอนะคะเน้นขึ้นมาช่วงหน้าจะกว้างออกไปหน่อยนะคะตรงขมับนะคะครูจะลบออกนิดนึงนะคะจะได้เข้าถูกส่วนนะคะถูกส่วนนะคะตรงนี้นะคะลงขมับนะคะลงขมับมาเราก็มาใส่ใบหูนะคะกะช่วงติ่งหูนะคะแล้วก็ลงช่วงผมนะคะตรงนี้นะครับโค้งแล้วก็ใส่รายละเอียดช่วงใบหูนะคะพอจะรู้จักหน้ากันหรือยังคะครูปุ๊กก็ยังจำชื่อไม่ได้นะคะขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเฉลยกันนะคะว่าเป็นใครเอ่ยรู้จักกันหรือเปล่าคะ
เอาละค่ะวันนี้กูปุ๊กก็วาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราจะมาวาดผมกันต่อนะคะคลิปนี้กูปุ๊กก็วาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะก็ลองฝึกกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ